แม้นภายภาคหน้าเจ้าจะตกต่ำเป็นเศษธุลีแต่เจ้าจงเป็นเศษธุลีที่มีค่าต่อแผ่นดินนี้ด้วยเถิดข้าเชื่อว่าคนหนึ่งเองวันหนึ่งจะได้กลับมายืนอยู่ในที่ที่เองเคยยืนไม่ว่าจะนานเท่าใดฉันจะต้องช่วยคุณพี่เห็มให้ได้ทองแท้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ยังเป็นทองแท้อยู่ดีแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตไม่อาจรู้ข้าบดินทร์เริ่ม30 พฤษภาคมนี้